เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์เบสรองพื้นเมอร์เรสกาเนื้อครีมเปลี่ยนสีตามผิวผู้ใช้คุมมันพร้อมช่วยบำรุง59บาทที่ 7-Eleven สวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะรายการที่จะมาเมาเรื่องราวในกระแสนะคะเจอกันเป็นประจำเลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่าย 2:15 ถึงบ่าย 3:00 จ้านี่ทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ของเรานะครับผมวันนี้อยู่กับผมเต๋อรัตนันนะครับและชมพู่อรยาเอฮาเกตนะคะเดี๋ยวนะใช่เหรอฮะก็อยากเปลี่ยนบ้างเห็นแต่ลูกตาตอนนี้ใส่แมสครึ่งนึงคุณผู้ชมอาจจะจำไม่ได้แล้วก็แนะนำตัวไปแล้วลูก2เท่ากันด้วยอ้าใช่แต่หน้าเขาลูกแฝดอ้าใช่ไม่เป็นไรหรอกเราก็เป็นความฝันวันละนิดวันละหน่อยให้มีความสุขนะแต่ก็มีเรื่องเม้ามอยเช่นเคยคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสโอ้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากๆเลยและสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องเห็นแหละถ้าเลื่อนผ่านฟีดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียฝั่งไหนก็แล้วแต่ก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญเหตุการณ์นี้ใช่ค่ะต้องบอกว่ากรณีนี้นะคะก็คือแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัฒน์จริยากุลนะคะหรือว่าหมอกระต่ายถูก10ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกนะคะซึ่งเหตุการณ์ก็คือขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนขณะที่ข้ามถนนบริเวณทางม้าลายนะคะบริเวณหน้าสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ถนนพญาไทคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการเสียชีวิตตั้งแต่วันที่21มกราคมคุณหมอเนี่ยเสียชีวิตก่อนวันเกิด3วันซึ่งวันเกิดก็คือวันนี้24มกราคมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ในสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับเขาก็ยังมีการแชร์คลิปภาพเหตุการณ์ตอนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่นะฮะก็คือช่วงที่คุณหมอเนี่ยถูกรถชนทำให้เพจของทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ที่คุณหมอกระต่ายทำงานอยู่แล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะโพสต์ขอวิงวอนว่าให้หยุดเถอะหยุดการกระทำดังกล่าวหยุดโพสต์หยุดแชร์นะครับผมเพื่อให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวแล้วก็ไม่ให้กระทบกระเทือนความรู้สึกและก็สภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยอันนี้เรื่องจริงนะใจเข้าใจเราคุณผู้ชมเรายังนึกภาพไม่ออกเลยถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราหรือว่าคนใกล้ชิดเราเราก็คงอยากจะให้จบเร็วที่สุดแล้วไม่อยากฟื้นฝอยไม่อยากเห็นภาพอะไรแล้วก็ขอความร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะครับผมแล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะก็มีบรรยากาศรดน้ำศพนะคะงานของคุณหมอกระต่ายก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะก็มีญาติพี่น้องมีเพื่อนนักเรียนแพทย์เข้าร่วมพิธีเนืองแน่นวัดพระศรีมหาธาตุเลยค่ะสุดท้ายย้ำอีกครั้งนะคะขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้มาที่ทางต้นสังกัดนะครับของ10ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกตำรวจควบคุมฝูงชนผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะก็ออกมาเปิดเผยว่าเจ้าตัวนี่ก็ยอมรับผิดนะฮะแล้วก็ไม่คิดจะหลบหนีก็หลังเกิดเหตุนี่ก็ไปพบพนักงานสอบสวนที่สน.พญาไทเพื่อรับทราบข้อหาข้อหามีอะไรบ้าง 1. ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. นะครับผมมีความผิดตามกฎหมายพรบจราจรทางบกฐานนำรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาขับนะครับ 3. ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย4. ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้นทาง 5. ความผิดตามกฎหมายพรบรถยนต์ฐานฝ่าฝืนใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปีและไม่มีพรบค่ะ 6. นำรถที่มีส่วนควบไม่ครบมาวิ่งนะฮะในกรณีนี้ก็คือกระจกข้าง 7. นะฮะก็คือไม่หยุดให้ผู้ใช้ทางม้าลายข้ามค่ะ7ข้อหาด้วยกันนะคะก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วทางตำรวจก็บอกว่าจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะคะแล้วก็รอรายงานผลการตรวจสภาพรถอีกครั้งนึงอ่ะนะคะแล้วก็จะมีการรอผลการตรวจชันสูตรศพผู้เสียชีวิตด้วยเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีนะคะก่อนที่จะไปยื่นฟ้องอีกครั้งในวันที่9มีนาคมนี้โอ้เมื่อกี้เห็นภาพที่ใช้เวลานานเหมือนกันนะเอ๊ะนี่บนเดือนมกราเองนี่มกรากุมภามีนาวันนี้24มกราอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะอย่างน้อยเสาร์อาทิตย์ก็ต้องหยุดด้วยนะตามราชการจ้ะนี่เขาก็มีวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเงียบสิใจหายนะแอร์เย็นนะเขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าเอ๊ะกรณีนี้มันเกิดเหตุหลายครั้งนะซ้ำซากนะไอ้กรณีทางสัญจรเนี่ยอย่างเช่นทางม้าลายเนี่ยมันควรเป็นจุดที่ทุกคนเวลาผ่านปุ๊บมันต้องชะลอหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยทางม้าลายหลายที่เนี่ยนะครับผมมันมีการเพิ่มสัญญาณไฟเขียวไฟแดงเข้าไปให้ด้วยเพราะนั้นหมายความว่าเห็นแค่สัญญาทางม้าลายเนี่ยโดยปกติก็ควรจะต้องหยุดอยู่แล้วใช่แล้วแต่เดี๋ยวนี้พอยิ่งมีไฟเขียวไฟแดง
ก็ยิ่งย้ำเตือนว่าควรจะต้องหยุดแต่เชื่อไหมช่วงแรกๆอ่ะเอาด้วยความที่เป็นคนไทยอาจจะไม่ชินระบบไฟแบบนี้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มองไฟหรืออะไรกันเพราะว่าเกิดกรณีไงที่ถนนอโศกจำได้ไหมมีผู้ใช้ถนนคนหนึ่งกำลังข้ามแล้วก็มีสัญญาณไฟแดงแล้วนะแบบว่าไฟเขียวแล้วให้คนข้ามใช้ได้ปกติแต่ก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งไม่ได้จอดก็ชนทำให้เกิดการเสียชีวิตเหมือนกันข่าวนั้นก็เป็นข่าวสะเทือนจำได้ว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็รู้สึกว่าเพิ่งแต่งงานด้วยใช่คือไม่มีใครอยากให้เกิดการสูญเสียนะคุณผู้ชมนะดังนั้นน่ะคือใจเขาใจเราระวังด้วยส่วนหนึ่งคุณเป็นคนขับขี่ก็ระวังด้วยส่วนหนึ่งร่วมมาร่วมมือกันอันนี้ก็ต้องเอาเตือนผู้ที่ใช้ถนนด้วยใช่คือหมายความว่าใช้ถนนในที่นี้คือหมายถึงว่าทั้งคนขับรวมไปถึงผู้ที่จะต้องเดินข้ามถนนเนี่ยนะฮะผมมีกรณีหนึ่ งอันนี้เล่าให้ฟังเมาๆนิดนึงเรื่องของการใช้ถนนหรือว่าเส้นม้าลายเนี่ยนะฮะว่ามันสำคัญยังไงคือมันมีรถอยู่สี่เลนเป็นวันเววิ่งทางเดียวรถข้างหน้าเนี่ยก็เบรกไปเบรกแบบกระชั้นเลยปรากฏว่าเราก็คิดว่าถ้าเราไม่เบี่ยงขวามาเนี่ยชนแน่ปรากฏว่ามีคนเดินข้ามถนนมาผมนี่ก็เกือบจะไปชนเขาเหมือนกันแต่กรณีนั้นก็คือว่าเขาอ่ะไม่ได้ใช้เส้นม้าลายไม่ได้เดินบนทางม้าลายอันนี้ก็ต้องขอฝากเตือนด้วยบางทีบางจุดมันก็ไม่มีทางม้าลายที่จะต้องข้ามหรือว่าบางจุดเห็นไหมที่แชร์ล่าสุดที่จะขึ้นสะพานลอยแล้วมีหมานอนเฝ้าอ่ะครับ5-6 ตัวแล้วหน้าตาไม่เป็นมิตรอ่ะถามว่าเป็นฉันจะขึ้นสะพานลอยไหมฉันไม่ขึ้นนะก็กลัวนะเพราะโดนหมากัดมาตั้งแต่เด็กๆไม่รู้ทำไมไม่กัดลูกเข้ามาบ้านยายเลยตัวนี้ไม่เคยกัดพอเข้าไปกัดทำไมก็ไม่รู้อย่าพูดว่าหมาที่บ้านน่ารักเพราะว่าถ้าพูดปุ๊บกัดมันก็เป็นกรณีที่พูดต่อเนื่องกันไปนะคะในเรื่องของทางม้าลายนี่แหละเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ในประเทศไทยถึงขั้นมีคนมาพ่นสเปรย์กันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นถามเดี๋ยวไปถามนิดนึงเพราะว่าไหนๆเรามีเหตุนี้เกิดขึ้นแล้วอยากจะไปถามประชาชนกันนิดนึงด้วยว่าความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินข้ามทางม้าลายในบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาคิดเห็นกันยังไงค่ะเมื่อทางม้าลายเป็นที่ทางข้ามของประชาชนแล้วมาโดนอย่างนี้เราจะข้ามตรงไหนได้ที่มันปลอดภัยเพราะว่าตรงนั้นสะพานลอยมันก็ไม่มีมีทางม้าลายอย่างเดียวก็คือว่าสงสารคุณหมอมากสงสารมากๆเลยเพราะดูทีไรก็ร้องไห้ทุกทีอ่ะไม่กล้าข้ามเรารู้ว่าเรามองแล้วมองซ้ายมองขวาแล้วคุณหมอเขาก็ข้ามถูกเราก็มองซ้ายมองขวาแล้วรถคันนี้ออกมาจากตูดรถตู้ได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ไหมเราก็ไม่รู้เศร้ามากเลยค่ะรู้สึกว่าคนดีๆมันไม่ควรที่จะมาจบชีวิตลงด้วยการข้ามทางม้าลายแต่ตรงนั้นมันไม่มีสะพานลอยเราก็ต้องข้ามทางม้าลายถูกต้องไหมคะหนูคิดว่ากฎหมายจราจรมันไม่แรงพอค่ะทุกทางม้าลายอ่ะมันจะมีสัญญาณไฟอยู่แล้วคุณควรที่จะชะลอหรือว่าคุณควรที่จะหยุดเบรกสักนิดให้คนข้ามไปค่ะคิดว่ากฎหมายมันควรปรับเปลี่ยนข้อนี้ได้แล้วค่ะคุณต้องจริงจังกับกฎหมายถ้าเป็นตำรวจอย่างเงี้ยก็เป็นคนรักษากฎหมายเนาะน่าจะรู้อะไรดีกว่าแบบประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยคือทางม้าลายอ่ะมันก็ไม่น่าจะต้องวิ่งไปชนเขาไหมครับรถควรที่จะหยุดในช่องทางนี้เนื่องจากว่ามันมีคนข้ามทางม้าลายตลอดเวลาคือถ้ามันไม่มีใครเคารพกฎหมายหรืออะไรเลยมันก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยขึ้นซ้ำๆโดยที่ว่ากลายเป็นความเคยชินอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอยากให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดให้เป็นแบบเป็นเคสตัวอย่างคือไม่ว่าใครทุกคนสามารถได้รับโทษทั้งนั้นมันเป็นการคึกขนองของคนขี่เลยนะครับเป็นหมอที่เก่งเฉพาะทางด้วยซึ่งเมืองไทยนี่มีไม่กี่คนเลยนะครับที่เมืองนอกนี่กับเมืองไทยนี่ไม่เหมือนกันเลยฮะที่เมืองนอกนี่รถระวังคนแต่เมืองไทยนี่คนต้องระวังรถซึ่งน่าเศร้ามากเลยกับการสูญเสียครั้งนี้นะครับใช้รถใช้ถนนระมัดระวังนะครับผมอย่างในกรณีของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็คงจะได้ติดตามข่าวกันอีกครั้งหนึ่งที่จะไปยื่นฟ้องต่อพนักงานอัยการในวันที่9มีนาคมเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนี่มกราคมกุมภามีนาเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกครั้งนึงว่าเป็นยังไงนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นภาคต่อเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันก็มีจังหวัดนึงนะถึงขั้นพ่นสเปรย์บนถนนอย่างที่บอกไปก็คือในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแน่มันคือแยกวัดใจแยกวัดใจเนี่ยไม่ใช่ว่าแยกนี้ไปอยู่ที่หน้าวัดนึงชื่อวัดใจแล้วมีผู้เข้าไปทำบุญหรือว่าเป็นแฟน หรือว่าเป็นแยกของแฟนคลับพี่โตซิลิฟูก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นสีแยกคลองชนประทานที่จังหวัดราชบุรีนะฮะค่ะก็ชาวบ้านเขานำสีสเปรย์มาพ่นบนถนนระบุข้อความด้วยนะว่าเจ็บอีกกี่คนถึงจะมีไฟแดงจ๊ะเนื่องจากบริเวณตรงนี้เนี่ยนะฮะก็มีอุบัติเหตุประจำแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีรถเสียหายทุกครั้งพบเศษชิ้นส่วนของรถที่เสียหายตกอยู่ข้างถนนต
รงบริเวณตรงนี้เนี่ยนะฮะเยอะมากๆนี่ไงมีเศษอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยมีภาพเหตุการณ์ด้วยที่เกิดเหตุรถชนอ่ะนะคะชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าคิดว่านะน่าจะเป็นใครที่เคยเกิดอุบัติเหตุที่แยกนี้แหละแล้วก็เลยมาระบายความเดือดร้อนเพราะว่าแยกเนี้ยคือที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำเลยค่ะบางทีนะไม่ได้วันละครั้งนะเช้า1รอบเย็นอีก1รอบโอ้หลังๆอาจจะเพิ่มกลางวันเช้ากลางวันเย็นอุบัติเหตุบ่อยเหลือเกินนะคะก็คือเขาก็ทราบมาว่าเทศบาลเมืองโพธารามเนี่ยก็รับรู้แล้วล่ะไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ได้ทำเรื่องแล้วนะคุณผู้ชมนะทำเรื่องขอสัญญาณไฟแล้วแต่ว่าก็ต้องเป็นตามขั้นตอนนะคะก็คงต้องรอสักนิดนึงเพราะว่าเป็นการรอดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็จะมีส่วนร่วมแล้วก็มาหาแนวป้องกันด้วยก็ต้องเขียนเอกสารขอแล้วก็ยื่นเรื่องแล้วก็ต้องรอตามขั้นตอนนี้นึงก็ตามระบบนะครับผมใช่ค่ะก็ขอให้ได้สัญญาณไฟจราจรเร็วๆสำหรับแยกวัดใจตรงนี้จะได้ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นถูกต้องนะฮะเราเห็นกันแยกแบบนี้มีบ่อยมากนะแล้วก็ไม่มีสัญญาณไฟอ่ะแถวบ้านชมพู่นะจังหวัดชลบุรีถ้าใครเป็นคนเมืองชนจะรู้ว่าแถวบางแสนเราจะมีแยกหนึ่งชื่อว่าแยกลังเลแยกลังเลอ่ะตรงนี้มีวัดใจแถวบ้านฉันมีแยกลังเลแยกลังเลเพราะมันเป็นสี่แยกแล้วต่างคนก็ต่างจะออกอ้าวเธอลังเลฉันก็ลังเลพอเราเริ่มเหยียบคันเร่งอ้าวคุณก็เหยียบคันเร่งพอเราเบรกอ่ะคุณก็จอดงงไหมมันมีหลายจริงๆที่แบบนี้มันมีเยอะแถวบ้านผมโชคชัยศรีก็มีเขาเรียกว่าแยกแล้วแต่แล้วแต่เลยแต่เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวเลยแต่ผมจะไปซ้ายนะงงไปหมดงงไปหมดนะแต่ก็มีไฟจราจรให้ครบทุกช่องทางทุกที่ก็ดีครับผมแหมเสาไฟยังไปได้ทุกที่เลยนะคุณเสาไฟยังทั่วถึงเลยนะแยกไฟฟ้านี่มันต้องถึงก็ต้องถึงนะใช่อย่ามาตาแข็งใส่สิตาไปที่เรื่องต่อไปดีกว่าคุณขาคราวนี้เป็นเรื่องของงานบุญสักนิดนึงดีกว่าจ้าเป็นงานที่เด็กๆอาจจะไม่ชอบเป็นงานที่ชื่อน่ากลัวงานแห่นาคนี่เมื่อก่อนเล่นตลกเล่นคำนี้บ่อยงานแห่นาคแห่นาคเออแต่พอดีงานแห่นาคเป็นงานบุญที่หลายคนก็จะมารวมตัวใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่างานนี้เกิดการระทึกใจมากๆนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรคุณผู้ชมอ่ะดูคลิปไปด้วยสังเกตด้านบนที่เราวงไว้ตรงนั้นน่ะคือยอดนั่นน่ะเห็นไหมเห็นยังนี่มันไฟลุกนี่ใช่เนี่ยเอาแล้วหล่นมาแล้วเอาไฟอันนี้มันคือสายรุ้งเหรอฮะสายรุ้งที่ใช้ตกแต่งใช่นี่แหละอ่ะตามคลิปที่ได้เห็นไปนะคะก็คือกำลังแหล่อยู่โอ้ยพอนาคเอ้ยกว่าจะเกิดเนี่ยกินนมแม่หรือนมกระป๋องกำลังแหล่เลยอ่ะอยู่ดีๆไฟที่อยู่ตรงยอดใบสีอ่ะไปติดกับสายรุ้งซึ่งปรากฏว่าต้องใช้น้ำมนต์ใช่นะฮะแต่ท่านสปิริตนี่นะรักมากๆนี่แสดงว่านักแหล่ท่านนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพก็ดนตรีไม่หยุดอ่ะฉันจะหยุดได้ยังไงฮึงอะเอิงอะไฟไหม้อยู่อะฮึงอะเอิงอะก็ยังจัดไปเรื่อยอ่ะก็ต้องร้องแหล่ไปเรื่อยเพราะว่ากลอนมันต้องต่อเนื่องอ่ะถ้าหยุดกลอนตรงนี้ต้องไปเริ่มใหม่มันนานนะแต่ว่าเรื่องนี้จบก็ถือว่าชาวบ้านหรือว่าคนที่อยู่ในงานเขาก็จะมองว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขารับรู้เหมือนวันนี้มีงานบุญเหมือนเวลาเราไปทอดพระป่าทอดกฐินหรือเวลาสวดมนต์อ่ะแล้วเวลาฟ้าครึ้มหรือมีฝนตกแสดงว่าอุ๊ยท่านมาให้น้ำมนต์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความเชื่อคิดอย่างนั้นเหมือนกันไฟไหม้ด้านบนละแสดงว่าท่านรับรู้ท่านรับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้แต่ดีไม่ไหม้เยอะไปกว่านั้นเออนี่ยังดีว่าไม่แค่สายลุงด้านบนแล้วดีว่ามีขันน้ำมนต์งั้นรู้จะเอาอะไรดับเลยในงานแต่จริงๆน่าจะเอาชื่อนักร้องเพลงแหล่มาขึ้นให้สักนิดหนึ่งนะใช่มืออาชีพมากเลยไปไม่ก็ยังร้องต่อในงานใช่ไหมเดี๋ยวเขาช่วยกระดับสุดฤทธิ์เลยนะคะเอาก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักที่นำมาฝากกันก็ดีว่าไม่ได้เกิดเรื่องราวใหญ่โตไปกว่านั้นนะจ๊ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวคราวนี้เป็นเรื่องที่แหมจะบอกว่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหลายครั้งและยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยนะก็จะยิ่งพบเจอเรื่องนี้บ่อยขึ้นไปอีกพูดถึงหน้าฝนนี่งงมากนี่มกราเนี่ยมกราฝนตกมา 2-3 วันนะงงหลงฤดูใช่ไหมหลงฤดูโลกมันเปลี่ยนแปลงนั่นไงงงไปหมดในโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงูขนลุกปกติพูดถึงหน้าฝนนะก็พบงูบ่อยอยู่แล้วใช่แต่ว่าคราวนี้เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือว่ามีงูเนี่ยนะฮะไปโผล่ในโถชักโครกดูสิตามภาพเลยต้องทุบโถออกมาอันนี้เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจังหวัดสมุทรปราการเขาไปช่วยเหลือนะครับผมน่าสงสารเนาะเพราะไอ้ตรงที่งูไปอยู่อ่ะชื่อมันก็น่าเศร้าอยู่แล้วอ่ะชักโครกโถอันนี้คือนี่อัน
ี่ตกลงสงสารงูไม่สงสารเจ้าของบ้านเหรอก็สงสารทั้งคู่แล้วก็สงสารงูด้วยไปอยู่ในโถโถชักโครกนะดูสินี่ดึงออกมาคุณผู้ชมคืองูเนี่ยนะฮะมันอยู่ในโถชักโครกห้องน้ำชั้นล่างซึ่งก็ทางทีมงานนะฮะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เข้าไปตรวจสอบก็เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นที่ห้องน้ำพบงูขดอยู่ในชักโครกพยายามใช้อุปกรณ์เนี่ยดึงออกมาแต่ว่าดึงออกมาไม่ออกคือดึงออกมาแล้วมันไม่เป็นผลต้องสุดท้ายก็เลยต้องไปขออนุญาตเจ้าของบ้านก็ต้องขอทุบละเนี่ยดึงออกมาอย่างเงี้ยแล้วงูที่ออกมานะคืองูหลามความยาวเกือบ2เมตรแล้วทุกครั้งที่อ่านข่าวแบบนี้คุณผู้ชมเราก็จะปิดท้ายในการจับบอกว่าแล้วก็นำใส่กระสอบปุ๋ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปแล้วถามว่าพอไปอยู่ธรรมชาติเสร็จแล้วเวลาหิวอีกแล้วเขาไม่กลับมาบ้านเราเหรอเขาก็มาอีกใช่ไหมแล้วพอจับได้ปุ๊บก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปปีนี้2เมตรปล่อยคืนสู่ธรรมชาติปีหน้ากลับมา4เมตรแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกลับมาปีหน้าอาจจะสัก8เมตรก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่เราจะทำยังไงอะด้วยในความเป็นคนไทยเราจะไปฆ่าเขาก็กระไรอยู่ก็ไม่ได้สถานที่จะไปเก็บงูมันก็แน่นไปหมดนะเนาะมันก็ต้องทำอย่างเงี้ยก็ปล่อยต่อไปมีปีนั้นไงที่แบบงูมาตามปั๊มน้ำมันตามชักโครกบ่อยๆที่คนโดนฉกอะที่มีผู้ชายคนนึงไปนั่งชักโครกแล้วงูโผล่มาอุ๊ยอะไรอะของกินแน่ๆเลยแล้วก็ฉกอะดีผมจำได้อีกกรณีนึงกรณีเนี่ยก็เข้าห้องน้ำเหมือนกันรู้สึกว่าน้องจะเป็นน้องอายุ 17-18 ขวบเนี่ยแหละก็ไปนั่งชักโครกปรากฏว่างูขึ้นมาก็คงคิดเหมือนที่พี่ชมพู่บอกคิดว่าน่าจะเป็นของกินอาจจะเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่ากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนึกว่าเป็นช็อกโกแลตอันนั้นน่ะคือฉกเข้าๆติดไปที่พวงเลยแหมถ้าเป็นเต๋อนะเต๋อไปนั่งนะปองูหลามขึ้นมานะงูเหลือมขึ้นมาอ้าวไม่เจอเพื่อนทำไมเราเจองูเขียวอะอย่างนี้มันมองไม่เห็นหรอกมั้งงูเขียวมองไม่เห็นจ้ะมันก็เลื้อยผ่านไประมัดระวังนะคุณผู้ชมนะที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าคือช่วงนี้พอดินมันชื้นอ่ะงูมันก็จะหาที่อยู่มันก็จะไปอยู่ตามชักโครกบ้างล่ะตามซอกบ้านบ้างแบบทีก็มาทางท่อบ้างล่ะใช่แล้วเวลาการจะจับเนี่ยนะชุมผู้เล่าให้ฟังคือเพิ่งย้ายบ้านเข้าไปใหม่ๆแล้วก็เจองูออกมาจากใต้บ้านเหมือนกันแล้วก็โทรไปตามคนมาจับเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมถ้าไม่เห็นตัวหรือว่าไม่ได้กักเขาไปไว้ในบริเวณที่เขาสามารถไปจับได้เขาก็ไม่มาคือเขามาเขาจะไปหาที่ไหนอะเพราะเราก็ไม่รู้ว่างูไปอยู่ไหนแต่ถ้าเกิดว่างูอยู่ในห้องน้ำแล้วปิดห้องน้ำไว้ อันนี้เขามาจับแต่ถ้าเราเห็นเลื้อยอยู่ในบ้านแล้วอยู่ดีไปไหนก็ไม่รู้โทรตามมาเขาไม่มานะนะก็ต้องระมัดระวังเรามีเสียงสัมภาษณ์ของป้าเจ้าของบ้านด้วยเนาะดูซิตกใจขนาดไหนค่ะยายเข้าไปในห้องน้ำมันเห็นอะไรดำๆยายก็กดน้ำพอกดน้ำแล้วมันชูหัวขึ้นมาเลยยายก็ออกมาโทรหาลูกชายลูกชายไปงานโทรหาลูกชายเลยลูกชายเราก็โทรเรียกคนจับงูนั่นน่ะมาเรียกมาสองคนเขาจับไม่ได้มันไม่ยอมออกเทน้ำยาล้างห้องน้ำไปมันก็ไม่ยอมออกคนอยู่แต่ในนั้นน่ะแต่ที่คนไปตามคนที่สามมาเขาบอกเขาจับงูเก่งไปตามมาเลยเขาบอกว่าย้ายต้องกระเทาะชักโครกออกบอกเอาเลยหนูกระเทาะเลยมันบอกถ้าแตกก็แตกช่างมันกระเทาะเอามันออกมาเลยกระเทาะชักโครกกันยกชักโครกออกทุกคนอยู่ในโถชักโครกอ่ะคนแน่นตึ๊บเลยยกโคกกันออกไปข้างหน้าบ้านนู่นไปล้างไปดึงกันออกมาต้องเป็นครึ่งชั่วโมงเลยตัวใหญ่ตัวเท่าแขนนู่นนะโหต้องคอยดูก่อนเน้อก่อนจะเข้าอย่าไปถึงนั่งพวดเลยไม่ได้นะต้องมองทุกครั้งก่อนที่จะเข้ายายมองทุกครั้งก่อนที่จะเข้ายายกลัวข้างล่างเนี่ยถ้าข้างบนยังเพราะว่ามั่งถือว่ายังเป็นโชคดีของคุณยายที่ไม่เป็นอะไรนะคะแต่แบบเอ็ดนักข่าวหน่อยไปสัมภาษณ์ป้าทั้งทีทำไมไม่ไปถ่ายทะเบียนบ้านเอ้าจะเอาทะเบียนบ้านเขาไปทำไมเอาไว้ดูอ๋อบ้านนี้เคยงูเข้าเหรอเนี่ยใช่แค่นั้นแหละเผื่อกลางเดือนปลายเดือนจะได้ยังไงก็แค่นั้นเองใช่แต่ก็เป็นโชคดีคุณป้าใช่ดังนั้นเตือนฝากเตือนคุณผู้ชมไว้ถ้าเจองูเนี่ยนะฮะก็จริงๆโทรแจ้งดับเพลิงก็ได้นะฮะเขาก็จะมาช่วยให้ช่วยเหลือเพราะว่าอย่างกรณีที่บ้านผมก็ปีนึงเข้าหลายตัวเหมือนกันทะเบียนบ้านอะไรอ่ะเอาอีกแล้วไม่ใช่จะดูไว้ว่าบ้านนี้งูเคยเข้าแล้วนะงูเคยเข้าแล้วจะได้ไม่มาใช่ไหมใช่ไปเรื่องต่อไปที่ต่างประเทศกันบ้างดีกว่าเป็นคลิปน่ารักที่เขามาแชร์กันในช่วงนี้นะคะก็เป็นความน่าเห็นใจอากาศต่างประเทศตอนนี้นะก็คือบางที่เนี่ยมีพายุหิมะนี่คือที่ประเทศแคนาดาค่ะดูผู้ชายคนนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าหนาวแค่ไหนหิมะแบบครึ่งขาครึ่งขาแล้วพอคุกเข่าลงไปก็คือครึ่งเอวนี่คือสภาพที่เจ้าของร้านเห็นกล้องวงจรปิดแล้วแบบเห็นใจแล้วก็สงสารคือเล่าอย่างนี้ว่าที่เห็นเนี่ยเขาฝ่าพายุหิมะมาใช่ไหมฮะใช่แล้วเขามาถึงเนี่ย
มาเข่าสุดเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงเสร็จแล้วแฟนไม่ให้เข้าบ้านหรืออะไรไม่เป็นร้านอาหารมันเป็นร้านอาหารคือมาถึงเนี่ยเขียนป้ายเขียนว่าเลย close ปิดก็คือปิดเข่าอ่อนเลยเข่าอ่อนเดินคนมันอยากกินน่ะหิวอ่ะแล้วก็สันนิษฐานว่าคือเมืองเคเดราตอนนี้พายุหิมะถล่มใช่ไหมครับผมคิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะแบบอยู่แบบขับรถมาแล้วก็เกิดพายุถล่มแล้วรถติดคือไปไหนไม่ได้เงี้ยก็เลยแบบอาจจะจอดรถแล้วก็พยายามเดินเท้ามาหาร้านจากร้านหนึ่งเพื่อทานอาหารแต่พอเดินเท้าย่ำมาตักมาถึงหน้าร้านปิดนี่ไงแล้วเนี่ยร้านอาหารแคริบเบียนก็คงอยากทานอาหารเมืองร้อนเขตร้อนด้วยอ่ะให้ของความอบอุ่นเพราะในร้านก็จะมีตัวฮีเตอร์ทำความร้อนอะไรอย่างเงี้ยจะได้พักใจหน่อยนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จบลงด้วยดีนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของเนี่ยนะครับเขาก็ไปเห็นกล้องวงจรปิดเห็นภาพที่ลูกค้าคนนี้เนี่ยมายืนเข่าทรุดอยู่หน้าร้านก็ได้เป่าประกาศออกไปว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยที่มายืนเข่าทรุดหน้าร้านในวันที่ร้านปิดเนี่ยนะก็มาเลยเดี๋ยวจะให้กินฟรีจะเลี้ยงอาหารฟรี1มื้อแล้วเจอหรือยังไม่รู้เนี่ยนั่นน่ะสิอันนี้คือแบบบรรยากาศภายในร้านเขาหรอเมื่อกี้อาหารร้านเขาเมื่อกี้คือบรรยากาศภายในร้านอาหารผัดร้อนๆน่ากินจังเลยอ่ะเป็นอาหารแคริบเบียนด้วยเมนูเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรอาหารแคริบเบียนไม่รู้เหมือนกันแจ็คสเปโร่ผัดเผ็ดแจ็คสเปโร่ผัดเผ็ดจ้ะพอได้ไหมแจ็คสเปโร่ผัดเผ็ดก็พอได้อันเนี้ยผมไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำเป็นยังไงแต่ผมเดาว่ามันจะต้องมีขาเพราะว่าขานี่ช่วยเรื่องขับลมขับลมจากท้องกะเพรานี่ก็ต้องใส่นะกะเพรานี่ก็ช่วยเรื่องขับลมได้ดีแล้วก็กระชายนี่ก็ต้องใช้อันนี้เรายังอยู่แคนาดาไหมหรือว่ากลับมาร้อยเอ็ดบ้านเราละอันนี้เครื่องเทศบ้านเราก็คุณไปแจ็คสเปโร่ผัดเผ็ดผมก็ต้องไปตามน้ำก็เขาบอกแคริบเบียนนะเออก็เป็นคลิปน่ารักที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่นำมาฝากกันแบบนี้แหละแต่ว่าเบรกหน้าเรามีแขกรับเชิญคนนึงที่บอกเลยว่าสมัยเด็กๆนะคือเขาโดนบูลลี่ชีวิตลำบากลำบนหนักหนามากแต่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าขึ้นมายืนแถวหน้าในเรื่องของการทำธุรกิจและประสบความสำเร็จมากมายจนสามารถบอกต่อส่งต่อแล้วใครที่รู้สึกว่าตอนนี้โอ๊ยอยู่บ้านเหงาว่าโควิดอ่ะตกงานรายได้ไม่พออยากหาอะไรทำสักอย่างนึงเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวมาฟังจากคนคนนี้ช่วงหน้ากลับมากับแซ่บทูเดย์ค่ะไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมครับปอชอบคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมค่ะมีคอลลาเจนไทป์2แคลเซียมเอลทริโอเน็ตกระดูกอ่อนปลาฉลามวิตามิน D3 และวิตามิน C ครับชงง่ายละลายง่ายสีเขาจะออกเหลืองแต่ไม่ใสมากเป็นเพราะว่ามีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบครับเพื่อนแนะนำมาให้ก็เลยทดลองดื่มค่ะพอได้ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องของคอลลาเจนไดเปปไทด์เขาใส่คอลลาเจนไทป์2ไปด้วยกระป๋องเนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคาปอมั่นใจโปรโมชั่นพิเศษผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทขนาด 120 มิลลิกรัมจำนวน5กระป๋องรวม 600,000 มิลลิกรัมในราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นพิเศษสั่งซื้อ2ชุดแถมฟรีทันทีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังชอบผสมมัลติวิตามิน B จำนวน5กล่องรวม150แคปซูลโทร020265888หรือแอดไลน์มาที่ @HACP มีแอดด้วยนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ถึง30กันยายน2565มีจำหน่ายณที่โลตัสเอสเพรสซีเจซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดทดลอง213บาทน้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะใช้แค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆปากสะอาดมากกลิ่นหอมมาก่อนเลยค่ะเย็นสบายปากสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดแม่ชอบนะคะเทพไทยเราพร้อมให้คุณท่องเที่ยวอย่างสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดี้การ์ดไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะรายการแซ่บทูเดย์พบกับเราพิธีกรก๊อฟเบญจพลชมพู่ก่อนบ่ายฝนนันทกาอ่อนพัทธิราจัดเต็มมาแล้วข่าวแซ่บข่าวดังข่าวเป็นประเด็นและอัปเดตข่าวให้ฟังกันแบบได้อัตรสพร้อมรู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวในช่วงRest Updateและสตาร์ทอัพจุดเริ่มต้นธุรกิจพบกันสดทุกวันจันทร์ถึง
วันศุกร์เวลา 14:15 น.เป็นต้นไปทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30นะคะแอลกอฮอล์แอลซอฟยาเอทิลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลแอลกอฮอล์แอลซอฟฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาส่วนผสมจากสมุนไพรยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรผสมน้ำพริกมะนาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอเป็นยาแผนโบราณสิงเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูสุลองเลยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะเบสรองพื้นเมอร์สกาเนื้อครีมเปลี่ยนสีตามผิวผู้ใช้คุมมันพร้อมช่วยบำรุง59บาทที่ 7-Eleven คุณผู้ชมก่อนเข้ารายการนะคุยกับแขกรับเชิญของเราไม่ได้พักเลยเพราะว่าเมาสนุกมากและที่สำคัญนะได้เล่าประวัติของตัวเองคร่าวๆนะคุณผู้ชมมาฟังพร้อมกันดีกว่ากว่าจะสำเร็จถึงทุกวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างนะคะคุณณรินทร์พัฒน์อภิวัชรพงษ์หรือว่าแม่บ๊อบหยาดแม่สเตชันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นก่อนที่จะไปเริ่มต้นถามเรื่องการทำธุรกิจออนไลน์อะไรเนี่ยนะสิ่งแรกที่อยากรู้ทำไมถึงต้องเป็นแม่บ๊อบหยาดแม่สเตชันโอ้โหต้องบอกว่าจริงๆขออนุญาตเรียกแม่ได้ไหมเรียกแม่ได้ค่ะแม่บ๊อบค่ะแม่บ๊อบแม่บ๊อบทำไมถึงเป็นแม่บ๊อบหยาดแม่สเตชันจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าเดิมทีเนี่ยกว่าจะมาเป็นแม่ได้เนี่ยไม่ได้เป็นแม่ของอายุยังน้อยอยู่ค่ะแต่ว่าก็ทำงานประจำมาแล้วคราวนี้ก็เรียกว่าจับพัดจับถูมาทำออนไลน์เนาะด้วยความที่ว่าเราติดหนี้บัตรเครดิตในสมัยก่อนเนี่ยนะทำงานประจำมาประมาณ12ปีโอ้โหแล้วติดหนี้บัตรเครดิตนะทั้งหมด20ใบ20รวมบัตรกดเงินสดไปซื้ออะไรเนี่ย2ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทซื้อบ้างบางทีก็ช็อปเองซื้อเองซื้อให้ผู้ชายบ้างก็มีเธอเปย์สายเปย์สายเปย์ใช่ค่ะนี่ก็เลยเป็นหนี้2ล้านนี่ไม่ธรรมดานะก็เรียกว่าไทยทั้งบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดก็เป็นหนี้แบบทบไปทบมาแต่เราเป็นลูกจ้างอ่ะเราก็รายรับเยอะค่ะเกือบเงินหลักแสนแต่ว่าสุดท้ายมันไม่มีรายเหลือมันก็ไม่เค้าเรียกนะไม่สำคัญว่าจะมีรายได้เท่าไหร่แต่สำคัญว่าเราเหลือเท่าไหร่มากกว่าตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบต้องทำอะไรบนโลกออนไลน์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มาแบบทำออนไลน์แล้วก็คนติดตามใน TikTok ใน YouTube ชื่อก็เลยตั้งชื่อช่องว่าแม่บ๊อบยานแม่สเตชันอ๋อนั่นเป็นที่มานั่นเลยเป็นที่มาค่ะก็เลยสอนขายออนไลน์แล้วก็ทำขายออนไลน์ขายของออนไลน์เองด้วยก็เลยเรียกว่าก็เลยเป็นที่มาปัจจุบันนี้ทำมากี่ปีแล้วคะทำมาทั้งหมด3ปีค่ะผลประกอบการเป็นยังไงคะคุณแม่บ๊อบต้องบอกว่าจากตอนแรกที่มาทำเนี่ยเริ่มวันแรกเลยเดือนแรกเลยเมื่อประมาณ2019ครับแล้ว2 3ปีที่แล้วเนี่ยประมาณสักเดือนนึงก็ขายได้อยู่สักประมาณแบบแสน 200,000 แต่ทุกวันนี้นะตอนนั้นอ่ะเยอะมากค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ไต่เต้ามาค่ะใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วทุกวันนี้ก็ขายของออนไลน์ไปได้ยอดขายประมาณ 1,300 ล้าน 1,300 ล้าน 1,300 ล้านปีที่แล้วเนี่ยทะลุพันล้านเก่งสุดยอดใน3ปีค่ะทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยสามารถเป็นเหมือนแม่บ๊อบได้มั้ยจริงๆทุกคนสามารถทำได้เพราะว่าตั้งแต่เอาจริงๆทุกคนมีโทรศัพท์มือถือมีสมาร์ทโฟนนี่แหละแต่เราชอบพูดกันเนาะว่าใครมีสมาร์ทโฟนก็สามารถเป็นหน้าร้านบนโลกออนไลน์ได้ อายุมากอายุน้อยทำได้หมดเลยแหละแต่สำคัญเลยคือถ้าอยากจะทำได้บอกว่าจริงต้องมีครูมีโค้ชหรือว่ามีคนมาสอนเราเพราะฉะนั้นเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดอายุไม่จำกัดอะไรทั้งนั้นขอให้เรามีความรู้เพราะว่าความรู้คือปัญญานำทุนจริงอันนี้เรื่องจริงวันนั้นเราทำงานประจำมากว่าเราจะสำเร็จมาได้เราต้องมีความรู้ในงานวันนี้พอเรามาขายของออนไลน์เราต้องมีความรู้มันก็เลยแบบสืบเนื่องมาทำให้เราทำช่องเนาะทำแบบช่องทางในการสอนขายออนไลน์แล้วเรากลายมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เองแล้วตอนนั้นจุดเริ่มต้นที่บอกว่าต้องเรียนรู้ต้องหาความรู้เข้าตัวเนี่ยคุณไปเจออะไรแล้วคุณได้เรียนอะไรบ้างจริงๆต้องบอกว่าวันที่เราได้เจอเนี่ยเราก็ติดหนี้แล้วก็เล่นโซเชียลเล่นไปเล่นมาก็บอกว่ามีคอร์สออนไลน์สอนขายออนไลน์เราก็เลยเข้ามาเรียนรู้ก่อนมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำให้เราเนี่ยเข้ามาเรียนรู้พอเราเข้ามาเรียนรู้เสร็จปุ๊บเรามาเจอโค้ชค่ะมาเจอคนสอนนะตอนนั้นก็มาเรียนสอนแล้วก็ประสบความสำเร็จอ่ะคนที่มาสอนเขาก็เป็นรุ่นพี่เนาะเราก็เลือกตาม
ตอนนั้นมาเจอคุณพอค่ะก็เรียกว่าคุณพอพี่พอก็แบบสอนคุณพอวรัตพลวรัตวรกุลนะคะแล้วก็คุณสวยใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์บนโลกออนไลน์หลายคนก็เข้ามาเรียนรู้บอกก็เป็นคนนึงที่เป็นลูกศิษย์แล้ววันนั้นพอเราเก็ทคำนึงเลยบอกว่าอย่าขายของคนเดียวเออโลกเนี้ยมันต้องขายของคนเดียวอันนี้ขยายความให้ฟังหน่อยคืออะไรเราขายของคนเดียวเหมือนเราได้กำไรเนาะได้กำไร100 200 300ขาย100ชิ้นเราก็ได้กำไร 10,000 20,000 แสน 200,000 แต่วันนี้เราต้องขายของโดยการที่เราเนี่ยขายของหลายๆคนช่วยกันขายใช่ช่วยกันขายค่ะก็เลยกลายเป็นว่าวันนั้นเราเก็ทคำนึงเลยว่าถ้าเราขายคนเดียวเราก็ทำแหละแต่เราได้เงินน้อยแต่ถ้าเราขายของโดยที่เรามีสาขามีหน้าร้านเยอะๆแปลว่าเรามีโอกาสแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าไอ้โทรศัพท์มือถือที่เราเล่นนี่แหละทุกคนช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อของออนไลน์เราก็เลยเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นผู้ซื้อโอ้เอฟกระจุยเลยช้อปปี้ลาซาด้าช้อปกันใช่ไหมสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนสิบสองเป็นอะไรเงี้ยสิบเอ็ดสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองมากันเราทุกคนเอฟของกันเลยสุดท้ายค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนจากการเป็นคนซื้อกลายมาเป็นคนขายค่ะเราเก็ทคำตรงนี้โอ้มันเลยทำให้เราเบรกทูเลยว่าเราต้องขายฟังมาถึงขนาดนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่เนี่ยนะฮะก็น่าจะอยากรู้แล้วล่ะว่าถ้าจะมาเรียนกับแม่บ๊อบแม่บ๊อบยันแม่สเตชั่นมีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้บ้างค่ะตอนนี้ก็จริงๆก็คือสำหรับคอร์สที่เราเปิดสอนเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนที่ทำไม่เป็นเลยครับก็สอนมานะคะในทุกๆรุ่นเลยก็เริ่มต้นจากคอร์สที่เราสอนทั้งหมด6วัน6วิชาโอ้6วัน6วิชาใช่อย่างบางคนเนี่ยมีแบบอยากจะมีแนวทางว่าเอ้ยเราจะเปิดหน้าร้านขายออนไลน์ยังไงเริ่มตั้งแต่การสอนสร้างเพจเลยครับเปิดหน้าร้านหลายคนแบบจับโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำไม่เป็นก็เลยสอนเปิดหน้าร้านสอนวิธีการเขียนคอนเทนต์ด้วยจะขายของยังไงทำยังไงให้ขายของได้ทำยังไงให้ลูกค้าที่อ่านแล้วเค้าจะอยากดูต่อเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นโกลเด้นแมสเซจคือคำคีย์เวิร์ดทองที่แบบทำให้คนคลิกเข้ามาซื้อเนี่ยเขียนตรงนี้เลยมีแพทเทิร์นมีโครงสร้างให้แล้วก็สอนเรื่องของการยิงแอดโฆษณาด้วยทำแอดโฆษณาเป็นให้ไปโผล่บนโทรศัพท์มือถือลูกค้าที่เล่นโซเชียลมีเดีย55ล้านคนนะทุกวันนี้ที่เล่นกันใช่ค่ะแล้วก็มีสอนในเรื่องของการแต่งภาพนะคะมีในเรื่องของการสอนคอร์สในเรื่องของการสร้างชิ้นงานโฆษณาต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยทำไม่เป็นเนาะโอ้จะถ่ายรูปยังไงวางภาพแบบไหนมีสอนเลยนะคะแล้วก็มีสอนเรื่องของการเปิดหน้าร้านนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTokIG Instagram นะคะมีทั้งหมดเลยก็เรียกว่ามีนะทั้งหมด6วัน6วิชาอย่างบางคนเนี่ย IG เราเล่นกันโพสต์ภาพสวยๆแต่ขายของไม่เป็นมีเทคนิคต้องทำยังไงเห็นบอกว่าอะไรเนี่ยโพสต์ขายเหมือนไม่ขายใน IG ใช่ค่ะอย่างเช่นบางทีตั้งแต่เปิดตั้งแต่โปรไฟล์ไบโอโลจิไบโอของมันเลยที่คำแนะนำตัววิธีการโพสต์วิธีการใส่แฮชแท็กอย่างเงี้ยมีสอนค่ะแล้วก็ยุคนี้คนเล่น TikTok เยอะจะได้รู้แพลตฟอร์มนี้ก็โตมากนะคะแพลตฟอร์มวิดีโอก็ต้องสอนให้เขาทำเป็นนะคะเรียกได้ว่าจับโทรศัพท์มือถือขึ้นมาต้องทำได้ละกันจะได้มีผู้ติดตามจะได้ขายของได้เพราะนั้นคอร์สนี้เรียนทั้งหมด6วัน6วิชานะคะต้องบอกเลยว่าในราคาที่หลายคนไปลงคอร์สแบบนี้บอกเชื่อว่านะราคาหลักหลายพันบาทเป็นหลักหมื่นเลยวันนี้เนี่ยคอร์สนี้นะคะรับจำนวนจำกัดต้องบอกเลยว่าปกติราคา 9,800 บาทเหลือเพียง98บาทค่ะ98บาทฟังไม่ผิดนะ98บาทจาก 9,800 บาทเหลือเพียงแค่98บาทแต่ว่าบอกเลยว่ามีแค่100สิทธิ์เท่านั้นอ๋อให้แค่100สิทธิ์ใช่เราจะเรียนกันทั้งหมด6วัน6วิชานะคะก็เรียกได้เลยว่าเรียนผ่านออนไลน์แต่จุดที่สำคัญเลยก็คือว่าเรียนเสร็จแล้วจะมีคลิปวิดีโอให้คุณกลับไปทบทวนได้อีกเพราะนั้นเนี่ยจุดที่ทำให้บ๊อบเนี่ยมีนักเรียนที่เข้ามาเรียนมากกว่า 500,000 กว่าคนค่ะเกือบ200รุ่นแล้วค่ะว้าวในระยะเวลาปีกว่าๆที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนเข้ามาเรียนเยอะมากก็สามารถที่จะมาเรียนกับเราได้นะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องมาเรียนสอนสดเจอตัวใช่มั้ยทุกวันนี้โลกมันย้ายเรามาไม่ได้อะเราเรียนบนออนไลน์ก็เรียนออนไลน์สิแล้วก็ทบทวนได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละเป็นจุดที่หลายคนก็ถามว่าแล้วฉันจะเดินทางยังไงฉันจะมูฟไปยังไงแล้วเรียนจบแล้วจะทำเป็นไหมอันนี้คือข้อดีเลยยุคนี้อ่ะค่ะนะก็สามารถแอดมาได้ที่ LINE แอดนะคะ @ur98 นะคะ @ur98 หรือโทรมาที่0942868244ค่ะ0942868244สแกน QR code ย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งไหมฮะนะคะจากราคาปกติ 9,800 บาทเหลือ98บาทค่ะรับแค่100คนนะคะ100ท่านแรกเท่านั้นนะฮะใช่ค่ะนะคะก็วันนั้นบ๊อบเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็อาจจะอยากจะทำออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจับมือถือขึ้นมาทำเพจยังไม่เป็นนะไม่เท่าไหร่สอนทำเป็นเสร็จ
จะโพสต์ขายยังไงแล้วจะทำให้คนรู้จักยังไงบอกว่าตรงนี้แหละเป็นเคล็ดลับค่ะแล้วก็มีการทบทวนสอนให้โดยตลอดเลยเชื่อเหลือเกินว่าในยุคนี้ที่ต้องบอกว่าอะไรก็แพงหมดหมูยังแพงเลยนะทำกับข้าว200แบบหมูโลละ200กว่าตายแล้ววันนี้เราจะขายยังไงให้ขายได้ใช่ไหมคะทุกอย่างมีแต่ขึ้นราคาบอบเชื่อว่าอันนี้เราอยากจะช่วยเหลือให้กับคนที่เข้ามาเรียนรู้จริงๆแล้วก็คิดว่า100บาทมีทอนกลับไป2บาทอ่ะบอกอย่างนี้เลยว่าแม่มาเรียนกับแม่บ๊อบอ่ะคือตั้งแต่วันแรกที่เริ่มคลานอ่ะจนสอนให้วิ่งได้อ่ะใช่ต้องทำได้แบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะค่ะสรุปโปรโมชั่นหน่อยค่ะอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับคอร์สเรียนทั้งหมด6วัน6วิชาบนโลกออนไลน์นะคะมีคลิปทบทวนให้สามารถแอดมาได้ที่ LINE @UR98 @UR98 หรือสแกน QR code ง่ายสุดเลยแคปหน้าจอหน้านี้ไว้ก่อนแล้วก็เซฟเก็บไว้แล้วเดี๋ยวไปนะคะโหลดกันทีหลังไปแอดกันทีหลังได้เลยหรือโทรมาได้ที่0942868244เดี๋ยวจะมีครูพี่เลี้ยงเมนทอร์แล้วมีพี่เลี้ยงคอยประกบให้1ต่อ1เลยค่ะได้เลยฮะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับผมแม่บ๊อบยานแม่สเตชันขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือแรงบันดาลใจดีๆนะคะคุณก็สามารถทำได้เหมือนกันขอแค่มีพลังแล้วก็หาโอกาสดีๆแบบนี้รีบโทรนะคะ100ท่านเท่านั้นเองเดี๋ยวเบรกหน้าจะพาไปเที่ยวงานดีๆกันนะคะจะเป็นงานอะไรและมีอะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวกลับมากับแซ่บทูเดย์ค่ะพร้อมให้คุณท่องเที่ยวอย่างสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดี้การ์ดไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะคุณพร้อมไหมที่จะก้าวสู่โอกาสที่เปิดกว้างไปด้วยกัน OR ร่วมสร้างโอกาส OR สิงห์เลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูซูลองเลยรายการแซ่บทูเดย์พบกับเราพิธีกรก๊อฟเบญจพลชมพู่ก่อนบ่ายฝนนันทกาอ่อนพัทธิราจัดเต็มมาแล้วข่าวแซ่บข่าวดังข่าวเป็นประเด็นและอัปเดตข่าวให้ฟังกันแบบได้อัตรสพร้อมรู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวในช่วงเรสอัปเดตและสตาร์ทอัพจุดเริ่มต้นธุรกิจพบกันสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:15 นเป็นต้นไปทางช่อง9 M Court HD หมายเลข30นะคะเราพร้อมให้คุณท่องเที่ยวอย่างสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดี้การ์ดไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะมีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตำนัวอร่อยตำนัวแซ่บตำนัวนัวนัวทำกินเองที่บ้านสบายใจมีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้หรือยังคะน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวผมแนะนำครับตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของแซ่บทูเดย์นะครับผมแต่เห็นบอกว่าจบงานนี้เนี่ยคุยพี่ชมเนี่ยจะรีบต้องรีบมากไม่รู้จะรีบไปไหนรีบไปสิไปงานดีๆสิเพราะว่าตอนนี้นะแต่งบ้านเพลินมากตั้งแต่ย้ายเข้าไปบ้านใหม่เนี่ยมันก็จะมีของกระจุกกระจิกที่อยากได้แล้วก็ต้องมีงานดีๆแบบนี้นะคะนี่งานนี้เลย Home and Furniture Fair คือมีของตกแต่งบ้านเยอะแยะมากมายแล้วในงานนี้นะราคาดีด้วยเราไม่ได้ไปกำลังจะไปแต่ว่าส่งน้องเดือนไปเที่ยวมาก่อนนะคะเป็นภาพน่ารักน่ารักมาฝากกันไปดูซิมีอะไรบ้างคะอ
างนางานโฮมแอนด์เฟอร์นิเจอร์แฟร์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะแฟนๆรายการแซ่บทูเดย์ไปดูบรรยากาศภายในงานกันว่าจะแซ่บแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์แฟร์นะคะทางนี้ต้องบอกว่าเป็นการรวบรวมผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไว้มากมายครบทุกภาคส่วนเลยนะคะเรียกได้ว่าหากกำลังจะแต่งบ้านสามารถมางานของโฮมแอนด์เฟอร์นิเจอร์แฟร์แล้วแต่งบ้านได้ทั้งหลังเลยเพราะว่ามีครบวงจรเลยในงานนี้ยังมีส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นการรวมค่ายยักษ์ใหญ่นะคะในวงการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยนั่นก็คือการร่วมมือกับพันธมิตรนั่นก็คือ Power Buy นะคะและ C Electrics นะคะ2ค่ายยักษ์ใหญ่ที่จะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรตั้งแต่ชิ้นเล็กๆนะคะหลักร้อยไปจนถึงชิ้นใหญ่ๆเป็นหลักแสนนะคะเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวครบทุกแบรนด์มากที่สุดรอบนี้เรามีการรวมผู้ประกอบการเวดดิ้งนะคะสตูดิโอชั้นนำ8สตูดิโอยิ่งใหญ่นะคะรวมไปจนถึงบริษัทผู้ให้บริการนะคะธุรกิจครบวงจรด้านวิวาและนอกจากนั้นผู้จัดงานนะคะยังได้จัดโปรโมชั่นมากมายในทุกๆโซนเลยไม่ว่าจะเป็นการแลกรับกระเป๋าฟรีนะคะการแจกบัตรล่องเรือยอสสำหรับโซนเวดดิ้งแฟร์นะคะรวมไปจนถึงในส่วนของโซนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็มีการมอบของขวัญ นะคะเพียงซื้อสินค้าภายในงานเกิน 20,000 บาทขึ้นไปก็สามารถที่จะมาแลกรับของขวัญชิ้นพรีเมียมได้เลยภายในงานค่ะถ้าสำหรับ3งานยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นแล้วนะคะไปจนถึงวันที่30มกราคมนี้นะคะที่ไบเทคบางนานะคะอาคาร101และอาคาร102นะคะขอเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจกำลังมองหาสินค้าตกแต่งบ้านงานนี้โปรแรงจริงงานใหญ่จริงนะคะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปช็อปต่อข้างในกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะงาน Home and Furniture Fair จะตั้งแต่วันนี้นะคะยาวไปจนถึงวันที่30มกราคมนี้แล้วนะคะห้ามพลาดเลยนะคะบ๊ายบายถึง30มกราคม คุณหาชมพู่บอกเลยใครที่อยากตกแต่งบ้านเปลี่ยนมุมใหม่ๆบางทีไม่ต้องมีบ้านใหม่ก็ได้บ้านหลังเดิมนี่แหละแต่เปลี่ยนอารมณ์บ้านใช่แต่ต้องไปงานแบบนี้นะเพราะว่าสินค้าจะเป็นราคาโปรจริงๆเพราะว่าชมพู่เคยไปเดินเหมือนกันแบบนี้ก็คุ้มคุ้มมากๆทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าผ้าม่านตกของตกแต่งกระจุกกระจิกเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงพวกแบบโคมไฟต่างๆมันลดราคาเยอะเนาะคุณถ้าไปอ่ะเสียตังค์แต่เสียตังค์แล้วคุ้มเติร์ชอบแม้เดินงานตกแต่งบ้านชอบไปแล้วก็เหมือนกันจะทำเรือนหอหรือยังยังจ้ะล่าสุดถึงซื้อเตารีดเหมือนกันเพราะชอบเสื้อผ้าเรียบๆแล้วคุณรีดเองเหรอรีดเองไหมบางครั้งมันมาไม่จังหวะมันไม่ได้ก็ต้องรีบเก็บงานตัวเองเนี๊ยบไหมเนี๊ยบอ่ะแต่พูดถึงงานแล้วกันนะฮะก็ที่ไบเทคนะครับบางนาฮอ101กับถึง102ตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มใช่แล้วค่ะจัดจนถึง30มกราคมไปเดินไปเลือกไปช็อปกันได้นะคะรับรองงานดีๆแบบนี้คุ้มแน่นอนไปละต้องลารายการก่อนเพราะจะไปเดินละจะไปซื้อของเข้าบ้านนะคะครับผมแซ่บทูเดย์หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้